ขอกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาเสือพระท่าจรวดประธานสงฆ์เรียนพลเอกธวัชชัยวัฒนะอดีตแม่ทัพนอที่3ประธานในพิธีกระผมร้อยเอกทองพุ่มจันทิกาอนุศาสนาจารย์กรมทหารราบที่7ค่ายกิเวลาจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติจากเจ้าภาพครอบครัวยอดแก้วให้เป็นผู้นำเรียนเกียรติประวัติและนำไว้อาลัยของพ่อตายอดแก้วผู้วายชนเพื่อเป็นการน้อมรำลึกนึกถึงและไว้อาลัยเรียนถวายพระคุณเจ้าประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เราทุกท่านได้ทราบโดยสังเกตดังต่อไปนี้ชาติภูมิพ่อตันยอดแก้วเกิดเมื่อวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2480ณบ้านเลขที่37หมู่2ตำบลหางแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เป็นบุตรคนสุดท้องของพ่ออุ้ยเป้าและแม่อุ้ยแปลงยอดแก้วมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน3คนคือ 1. แม่คำเอ้ยใจอินถึงแก่กรรมแล้ว 2. พ่อน้อยแก้วยอดแก้วถึงแก่กรรมแล้วและ 3. พ่อตันยอดแก้วผู้วายชนการศึกษาพ่อตันจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนชัยวันชนุปถัมภ์อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่พ่อตันได้สมรสกับแม่ดวงยอดแก้วซึ่งคุณแม่ได้ถึงแก่กรรมแล้วมีบุตรธิดา2คนคือ 1. นางสุรางชาวพิทักษ์ข้าราชการบำนาญพยาบาลวิชาชีพสังกัดห้องผ่าตัดโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่สมรสกับอาจารย์สุภาพชาวพิทักษ์มีบุตรธิดา2คน 2. พันเอกชัยวัฒน์ยอดแก้วข้าราชการบำนาญอดีตเป็นผู้บังคับหน่วยฝึกศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่33สมรสกับนางเกษรายอดแก้วมีบุตร1คนสถานภาพในชีวิตสมรสหลังจากแต่งงานแล้วพ่อตันประกอบอาชีพทำนาทำสวนค้าขายรถจักรยาน2ล้อและรถจักรยานยนต์ซื้อขายมาตามตลาดนัดกำไรวันละเล็กวันละน้อยแต่ด้วยความเป็นผู้รู้จักประหยัดและอดออมมีความมัธยัสถ์ใช้เงินอย่างมีเหตุผลเก็บหอมเงินมาเกือบตลอดชีวิตจึงทำให้พอมีทรัพย์สินอยู่บ้างนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมสนับสนุนบุตรธิดาให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาและสามารถสอบเข้ารับราชการได้ทั้ง2คนการอบรมสั่งสอนและการปกครองที่เข้มงวดมีผลทำให้ลูกๆอยู่ในกรอบวินัยจนสามารถผ่านวิกฤตไปได้ด้วยดีนอกจากนั้นพ่อตันยังปฏิบัติตนเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีไม่เคยดื่มสุรามีการให้อภัยการทำตนเป็นที่ปรึกษาและให้กำลังใจทุกคนพ่อตันเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่ทำให้ชีวิตสมรสและการครองเรือนเรียบร้อยมั่นคงตลอดมาอุปนิสัยพ่อตันเป็นผู้มีพื้นฐานจิตใจดีเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามีความเชื่อมั่นในตนเองขยันทำมาหากินมีความรับผิดชอบการงานและครอบครัวมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครเป็นที่รักใคร่ของญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านตลอดมาบั้นปลายชีวิตพ่อตันเพิ่งจะเริ่มผ่อนคลายสบายขึ้นในช่วงหลังๆนี้เองเมื่อลูกๆได้เข้ารับราชการและมีครอบครัวที่มั่นคงแล้วพ่อตันก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านเลขที่151หมู่2หาแก้วซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบันเมื่อปีพุทธศักราช2546เลิกอาชีพค้าขายเพื่อมาอยู่ใกล้ๆกับบ้านของลูกๆจึงเป็นช่วงที่พ่อตันมีความสุขที่สุดในชีวิต
ที่ได้อยู่กันพร้อมหน้ากับลูกๆหลานๆซึ่งต่อมาเมื่อแม่ดวงยอดแก้วศรีภริยาได้ถึงแก่กรรมลงในปีพุทธศักราช2550แล้วพ่อตั๋นจึงอยู่เพียงลำพังโดยมีบุตรสาวซึ่งบ้านติดกันเป็นคนดูแลอย่างใกล้ชิดสาเหตุของการเจ็บป่วยและถึงแก่กรรมปกติพ่อตั๋นเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เคยเจ็บป่วยหนักก็เมื่อครั้งอายุได้45ปีเท่านั้นโดยแพทย์ได้ทำการผ่าตัดนิ่วในไตและแจ้งให้ทราบว่านิ่วได้ลุกลามจนทำให้ต้องเสียไตไปข้างหนึ่งแต่ปัญหานี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคุณพ่อเลยจนถึงเมื่ออายุ70ปีจึงเริ่มมีโรคประจำตัวอื่นๆเช่นความดันไขมันในเส้นเลือดสูงไตเสื่อมต้องไปพบแพทย์และทานยาเป็นประจำการล้มป่วยครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่3มิถุนายนปีพุทธศักราช2566คุณพ่อมีอาการไข้ท้องเสียและไอบ้างเล็กๆน้อยๆลูกๆจึงได้พาคุณพ่อเข้ารับการตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่แพทย์ตรวจพบว่าคุณพ่อมีไข้ติดเชื้อในกระแสเลือดและปอดอักเสบต่อมาเมื่อวันที่6มิถุนายนพ่อตั๋นมีอาการอ่อนแรงและหายใจไม่ค่อยสะดวกแพทย์ตรวจพบว่าเชื้อได้ลุกลามทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงความดันตกจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจทางปากกลายเป็นผู้ป่วยวิกฤตไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้ต่อมาเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาพ่อตั๋นกลับทรุดหนักลงไปอีกแพทย์ได้ตรวจดูอาการจับชีพจรฟังจังหวะการเต้นของหัวใจส่องดูม่านตาและได้แจ้งให้ญาติทราบว่าพ่อตั๋นสมองไม่สั่งงานแล้วและคุณพ่อสิ้นลมหายใจเมื่อเวลา 23:44 นาทีซึ่งเป็นการจากไปอย่างสงบยังความเศร้าโศกเสียใจมาสู่ลูกๆและบรรดาญาติมิตรเป็นอย่างยิ่งซึ่งพวกเราไม่ได้เตรียมใจกันไว้ล่วงหน้ามันเร็วเกินกว่าที่จะคิดสิริอายุได้86ปีพ่อตั๋นยอดแก้วของลูกหลานปู่ทำงานหลายอย่างสร้างวิถีลูกได้รับการศึกษาผ่าได้ดีลูกได้มีหลักฐานการเป็นไปความขยันอันขยับนับเป็นหนึ่งพวกเราต่างได้พึ่งซึ่งอาศัยบทบาทปู่อยู่เป็นเย็นสุขใจกินอยู่ได้ง่ายๆในชีวันปู่ตั๋นมองการไกลได้โอกาสความสามารถส่งเสริมเพิ่มรังสรรค์หนักให้เอาเบาให้สู้รู้สำคัญทั้งมุ่งมั่นใฝ่ดีที่นิยมหลานตัวเล็กตัวน้อยปู่คอยป้อนหลานมาอ้อนอดยิ้มอิ่มขนมหลานกอดหลังจับไหล่ให้ชื่นชมปู่ก็ก้มเย้าหยอกบอกหลานมาปู่ชอบเล่าความหลังยังขำขันสิ่งละอันพันละน้อยค่อยศึกษาเรื่องตลกย่อมตะล่อมล้อมวงหาสนุกสนานเริงร่าพาโยงใหญ่หาเกลียดดินปู่คือดินถิ่นงามล้ำหากเปรียบน้ำคือสายน้ำงามสดใสหากเปรียบลมพัดร่มเย็นเป็นสุขใจหากเปรียบได้คือไฟฝันส่องปัญญาปู่ตั๋นยอดแก้วสู่ฟ้ากว้างบุญนำทางขึ้นสวรรค์อันรักษาลูกหลานกตัญญูสุดบูชา
โปรดทราบว่ารักคุณปู่บูชาเอ่ยพ่อตันยอดแก้วขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นเป็นผู้มีจริยวัตรอันงดงามเป็นที่รักใคร่ของญาติมิตรทำหน้าที่เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกๆทั้งในเรื่องความประพฤติและการศึกษาเป็นคนที่ไม่เคยข้องแวะกับอบายมุขทั้งปวงทำให้ครอบครัวมีความสุขและความมั่นคงตลอดมารัตนตยานุภาเวนะรัตนตยะเตชะสาด้วยเดชะอนุภาพแห่งกุศลบุญญราศีที่พ่อตันยอดแก้วได้สร้างสมอบรมมาขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ตลอดถึงบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญให้เป็นไปตั้งแต่ต้นจนอวสานนั้นจงประมวลรวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยให้ดวงวิญญาณของพ่อตันยอดแก้วผู้วายชนได้รับทราบรับปัตตานุโมทนาใหม่และจงไปสถิตเสวยในอุดมสุขในทิพยวิมานในสุคติสถานสัมปรายภพบันดาลให้ประสบอิทธิวิบูรณ์มนุษยผลสมบูรณ์จบทุกประการเทอญลำดับต่อไปกล้ากระผมขอเรียนเชิญเอกธรรมชัยวัฒนาและกล้ากระผมขอการนิมนต์พระอาจารย์พระมหาประเสริฐพัทธาจาโรประธานสงฆ์และฉลองศรัทธาชักบังสมบูรณ์ของประธานขอการนิมนต์ครับ